ากกรณีที่วานิศาลอาญากรุงเทพใต้มีนัดสอบคำให้การคดีม.112ใครๆก็ใส่ครอปท็อปไปเดินสยามพารากอนของเพนกวินไมค์รุ้งเบนจาป๊อกกี้ต่อมารุ้งได้ยื่นประกันตัวในคดีนี้โดยวางเงินประกัน 200,000 บาทในที่สุดแล้วศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวรุ้งสำหรับกิจกรรมใครๆก็ใส่ครอปท็อปจัดขึ้นโดยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเมื่อวันที่20ธันวาคม63เพื่อรณรงค์ยกเลิกมาตรา112โดยคดีดังกล่าวพนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้4มีคำสั่งฟ้องรุ้งเป็นจาเพนกวินไมค์และป๊อกกี้ในข้อหาหมิ่นสถาบันตามมาตรา112ที่ได้สมคบเตรียมการและนัดหมายกันไว้ล่วงหน้าเพื่อแสดงกิจกรรมล้อเลียนดูหมิ่นและต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อต้านพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทั้งนี้ก็มีหนังสือพิมพ์หลายสำนักพาดหัวข่าวเผยแพร่ข่าวดังกล่าวเช่นศาลไม่ให้ประกันรุ้งคุกอีกโดนฟ้องอ่วม112รุ้งนอนคุกวืดประกันศาลไม่ให้ประกันคดีม.112รุ้งนอนเรือนจำวันปล่อยไปกระทำผิดซ้ำอีกแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าสื่อหนังสือพิมพ์บางสำนักพาดหัวข่าวว่ารุ้งวืดศาลไม่ให้ประกันคดีใส่ครอปท็อปเดินห้างและรุ้งเบนจานอนคุกคดี112และสวนครอปท็อปผิดม.112รุ้งนอนคุกไม่ได้ประกันทำให้สังคมตั้งคำถามไปถึงหนังสือพิมพ์ดังกล่าวว่าเป็นการจงใจนำเสนอข่าวที่เป็นการชี้นำให้ประชาชนเข้าใจผิดหรือบิดเบือนใช่หรือไม่ล่าสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสักวรวิทย์อาจารย์ประจำนิด้าโพสต์เฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวว่าใส่เสื้อกล้ามไม่ผิดหรอกแต่ใส่ไปที่ไหนเขียนอะไรไว้ที่หน้าท้องถืออุปกรณ์อะไรแล้วพูดอะไรแจกใบปลิวอะไรการสืบเจตนาต้องดูให้ครบทุกองค์ประกอบของการกระทำผิดไม่ใช่เอามาปิดเบือนพูดความจริงแค่เสี้ยวเดียวทั้งไมค์ควินรุ้งกระทำผิดมาตรา112ในกรณีนี้อย่างชัดเจนเลิกบิดเบือนเถิดสื่อทั้งหลายเลิกบิดเบือนเถิดด้านนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโพสต์ถึงประเด็นนี้เช่นกันว่าช่างบิดความผิดไม่ได้อยู่ที่ใส่เสื้อครอปท็อปหรือไม่ใช่เสื้อครอปท็อปแต่อยู่ที่การกระทำว่าผิดกฎหมายหรือไม่เหมือนกับการใส่เสื้อครอปท็อปไปปล้นก็มีความผิดฐานปล้นทรัพย์จะมาเถียงว่าใส่เสื้อครอปท็อปไม่ผิดไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นการที่ศาลไม่ให้รุ้งประกันตัวในครั้งนี้ด้วยเหตุผลคือเกรงว่าจะออกมาทำความผิดซ้ำอีกซึ่งก็เป็นจริงดังที่ศาลวินิจฉัยจะมีผลทำให้คดีก่อนๆที่ได้รับการประกันตัวอาจจะถูกเพิกถอนประกันตัวทั้งหมดด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือตำรวจที่จะต้องดำเนินการถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นอันว่าติดคุกยาวคราวนี้คดีอาจจะยาวถึงที่สุดจะเป็นแบบอย่างให้คนอื่นไม่กล้ากระทำความผิดหรือไม่กล้าผิดเงื่อนไขของศาลหรือไม่กล้าทำความผิดซ้ำส่วนเพจสติคลุดโพสต์ระบุว่าที่ผิดหนักไม่ใช่เพราะใส่ครอปท็อปหรอกแต่เพราะข้อความบนตัวสิ่งที่พูดออกมาต่างหากอย่างง่าวให้มากสันดอนตอแหลไม่มีทางรักษาหายขณะที่เพจรู้ทันโลกออนไลน์โพสต์ว่าเรียนสสนักการเมืองทนายความบางตัวที่แกล้งโง่ประเด็นนี้การแต่งครอปท็อปไม่ผิดมาตรา112แต่สิ่งที่ผิดนั่นคือข้อความจาบจ้วงสถาบันที่เขียนอยู่ตามร่างกายของพวกมันอย่าตอแหลบิดเบือนแบบปัญญาอ่อนล่าสุดบทความเปลวสีเงินบางช่วงบางตอนระบุถึงประเด็นนี้ไว้ด้วยว่าศาลให้เหตุผลที่ไม่ให้ประกันตัวรุ้งว่าเคยทำในลักษณะทำนองเดียวกับคดีนี้มาแล้วหลายคดีอีกทั้งหลังจากรุ้งถูกฟ้องคดีนี้ซึ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในคดีอื่นของศาลอาญาก็ไปกระทำซ้ำอาจจะเป็นการละเมิดเงื่อนไขข้อห้ามของศาลอาญาจนพนักงานอัยการร้องขอให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปอีกก็อาจไปกระทำการอันมีลักษณะเป็นความผิดเช่นเดียวกับคดีนี้อีกจึงเห็นสมควรไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวถามว่าการปฏิรูปแบบปฏิวัติสถาบันชนิดขุดรากถอนโคนตามสูตรศาสดาปิยบุตรจบเหตุกันแค่นี้หรือตอบได้เลยว่ายังมีแค่หญ้าหน้าดินเท่านั้นถ้าไม่เชื่อไปถามศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขผู้บ่มเพาะเชื้อแผล6ตุลาส่งต่อรุ่นต่อรุ่นดูก็ได้เมื่อวันอาทิตย์ให้สัมภาษณ์ดนายหมาแก่ช่องเนชั่นด้วยเสียงแหบห้าวคลาวเค้นแน่นอกไว้ว่า
ให้รอดูวันลอยกระทงแล้วจะเห็นกันผ่านนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ของเขาคืนนั้น